คุณรู้หรือไม่การชกมวยได้รับการรับรองเป็นกีฬาอย่างถูกต้องตามกฎหมายเมื่อปี1901กลับมาช่วงนี้ครับเราไปเริ่มกันจากการติดตามสื่อออนไลน์ของต่างประเทศครับว่ามีหัวข่าวไหนที่น่าสนใจกันบ้างติดตามช่วง Media Watch ครับข่าวแรกเราไปหยิบของ BBC Sport มาดูนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวที่หายไปนานเหมือนกันนะครับโรเบโต้ดิมาเตโอตอนนี้มีงานแล้วนะครับชาลเก้04ประกาศแต่งตั้งเขาเข้ามาเป็นเทรนเนอร์คนใหม่หลังจากชาลเก้มีการปลดเยนส์เคลเลอร์ออกจากตำแหน่งเพราะว่ามีผลงานน่าผิดหวังในช่วงต้นซีซั่นสำหรับทางเคลเลอร์นะครับก็ไปนำชาลเก้หล่นไปอยู่อันดับที่11ของตารางเก็บมาได้แค่8คะแนนจาก7นัดแรกและก็เก็บชัยชนะได้เพียงแค่2นัดเท่านั้นในลีกนอกจากนี้ในถ้วยยูเอฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มก็ผลงานไม่ดีครับ2นัดมีแค่คะแนนเดียวอยู่อันดับ3ของตารางมี2แต้มนะครับจากผลเสมอทั้ง2นัดเลยทีเดียวไม่ว่าจะเจอทีมแกร่งหรือว่าทีมเล็กก็ตามอย่างไรก็ตามครับดิมาเตโอจะเข้ามาคุมทีมชาลเก้แล้วก็เป็นจังหวะที่พอดีเลยนะว่าชาลเก้เนี่ยไปอยู่ในถ้วยแชมเปี้ยนลีกกลุ่มเดียวกับเชลซีนะครับก็มีคิวจะได้เล่นในบ้านของชาลเก้วันที่25พฤศจิกายนนี้ก็เดี๋ยวมาเตโอจะได้เจอเชลซีทีมที่เขาเคยนำทีมประสบความสำเร็จมาแล้วส่วนงานแรกที่ดิมาเตโอจะคุมชาลเก้ก็คือการส่วนนี่คืองานแรกสำหรับโรเบโต้ดิมาเตโอนะครับนับตั้งแต่เขาออกจากการคุมทีมเชลซีตั้งแต่เมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2012หรือว่าเกือบ2ปีเต็มนะครับจากยูโรสปอร์ตนะครับเป็นข่าวดีเลยนะครับของแฟนกีฬาชองทอสประธานทีมเฟอร์รารี่เปิดเผยว่ามิเชลชูมัคเกอร์อดีตแชมป์โลกฟอร์มูล่าวันหรือว่ารถสูตร1นะครับมีสิทธิ์ที่จะกลับมาใช้ชีวิตตามปกติแล้วหลังจากที่ประสบอุบัติเหตุเล่นสกีตกเขาลงมาเมื่อช่วงปลายปี2013ทำให้ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลมาเป็นเวลานานนะครับเริ่มตั้งแต่ที่เมืองเกอร์นอบประเทศฝรั่งเศสก่อนจะกลับมาฟื้นฟูการบาดเจ็บที่ในอีกโรงพยาบาลถัดมาเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาล่าสุดเนี่ยพอดให้สัมภาษณ์ผ่านสถานีวิทยุRTL ในฝรั่งเศสว่าอีกไม่นานครับชูมังเกอร์มีโอกาสที่จะกลับมาเป็นปกติแต่ตอนนี้อย่าเพิ่งไปหวังว่าเขาจะกลับมาแข่งรถได้หรือไม่การที่เขาพยายามต่อสู้จนอาการดีขึ้นมากนับเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ แค่กลับมาเรียกว่ามีชีวิตเดินเหินได้ตามปกตินี่ก็ต้องบอกว่าสุดยอดแล้วนะครับสำหรับมิเชลชูมังเกอร์ซึ่งเชื่อว่าทุกคนหลายๆคนนี่ก็ให้กำลังใจเขาอยู่แน่นอนต่อไปเรื่องราวของ Sport World ครับเรามีทั้งผลเทนนิสรายการเซี่ยงไฮ้มาสเตอร์แล้วก็รวมไปถึงเบื้องหลังเกม NHL เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาให้ติดตามนะครับมากันที่ผลเทนนิสเซี่ยงไฮ้มาสเตอร์ก่อนครับโดยที่แอดดี้มาเร่ก็ถือว่าเป็นมืออันดับต้นๆอีกรายนึงที่ทำผลงานได้ตามคาดนะครับผ่านเข้ารอบ2ได้สำเร็จในเทนนิส ATP World Tour Master 1,000 รายการเซี่ยงไฮ้โรเล็กซ์มาสเตอร์เงินรวม 4.12 ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าเป็นเงินไทยกว่า130ล้านบาทไปแข่งกันที่เซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับ โดยที่เมเร่ครับในฐานะมือ11ของรายการจากสหรัฐอเมริกาก็เอาชนะทิมูรัสกาบัสวิลลี่จากรัสเซียไป2เซตรวดครับด้วยสกอร์6-1และ7-5ส่วนอีกคนหนึ่งเป็นทางชิลซีมงของฝรั่งเศสนะครับชิลซีมงนั้นก็ผ่านเข้าสู่รอบ2ได้เหมือนกันโดยเป็นฝ่ายเอาชนะเกียโมกัสเซียโลเปสจากสเปนไปแบบออกแรง3เซตเหมือนกันนะครับเฉือนไป2-1เซตด้วยสกอร์3-6 6-0แล้วก็6-1มีผลของมิคาอิลยูชนี่ครับนักเทนนิสมือเก่าจากรัสเซียก็ถือว่าผลงานดีเหมือนกันครับสามารถที่จะโค่นมืออันดับเหนือกว่าก็คือเอเนสโตโกบิชมืออันดับ12ของรายการจากลัตเวียครับโดยที่ยูชนีชนะไปได้2เซตรวดขาดลอยนะครับ6-4แล้วก็6-1มาปิดท้ายกันที่คู่ของวาเซกพอสิพิลครับจากแคนาดาผ่านเข้าไปได้ในรอบที่2ได้เหมือนกันครับโดยเป็นฝ่ายเอาชนะซานเตโกคิราโรนักเทนนิสจากโคลอมเบียไป2-1เซตสกอร์6-2 6-7ไทเบรก5-7และเซตตัดสินชนะไป6-1นะครับผู้ชมติดตามรับชมการแข่งขันรอบแรกซึ่งก็ตอนนี้ก็ยังมีลงทำการแข่งขันอยู่ในตอนนี้นะครับถ่ายสดไปถึงช่วงประมาณ3ทุ่มนะครับทาง True Tennis HD หรือว่าช่อง670
มาต่อกันที่ข่าวของอเมริกันฟุตบอล NFL นะครับเปอร์ซี่ฮาวินปีกตัวเก่งของซีแอตเทิลซีฮอคก็เซ็งไม่หายครับหลังจากที่ถูกผู้ตัดสินปฏิเสธการทำทัชดาวน์ถึง3ครั้งครับในเกมที่รัสเซลวิลสันครับควอเตอร์แบ็กแชมป์ซูเปอร์โบว์จะโชว์ฟอร์มวิ่งเองถึง122หลาสูงสุดในอาชีพการเล่นพร้อมทำอีก1ทัชดาวน์ช่วยให้ซีแอตเทิลซีฮอคเนี่ยเปิดบ้านชนะวอชิงตันเลสกินไป27-17คะแนนในการแข่งขัน NFL นัดมันเดย์ไนท์เมื่อเช้าที่ผ่านมาที่ FedEx Field นะครับฮาวินต้องวืดทัดดาวถึง3ครั้งครับก็อาการเซ็งสุดๆพร้อมกล่าวว่าการถูกจับฟาวครั้งแรกยังพอรับได้ครั้งที่2เนี่ยทำให้เขาเริ่มแปลกใจเล็กน้อยแต่เขาไม่อยากจะเชื่อว่าครั้งที่3จะโดนอีกนะครับส่วนพีทแคลโรหัวหน้าโค้ชของซีฮอคก็พูดถึงเกมโดยรวมโดยกล่าวว่าวันนี้จริงๆแล้วทีมของเขาน่าจะชนะถล่มทลายมากกว่านี้ครับลูกทีมของเขาเล่นได้เหนือกว่าตลอดแต่สุดท้ายก็เหมือนจะโชคร้ายเล็กน้อยครับอย่างไรก็ตามครับซีฮอคก็ยังมีรัสเซลวิลสันครับควอเตอร์แบ็กร่างเล็กที่ดูเหมือนจะไม่อับโชคตามทีมรวมถึงฮาวินไปด้วยครับเมื่อวิ่งทำระยะเองได้ถึง122หลากับอีก1ทัชดาวน์ความคว้างได้สำเร็จจาก10กว่า24ครั้งเนี่ยคว้างได้18ครั้งครับทำระยะได้201หลาช่วยให้ซีฮอคเก็บชัยชนะในเกม Monday Night ติดต่อกันได้เป็นเกมที่9นะครับและเป็นชัยชนะครั้งที่11จาก12เกมใน Monday Night ของ Seattle Seahawks ในยุคของ Pete Carroll ในส่วนของทีม Redskins ครับยังคงมีสถิติไม่น่าประทับใจในเกม Monday Night ต่อไปด้วยกันเพิ่มสถิติเป็นแพ้15ครั้งชนะ4ครั้งนับตั้งแต่ปี2000เป็นต้นมาครับครับ The Seahawks fans who have made the trip being heard as Garcon collects underneathยังมีหลายข่าวที่น่าสนใจนะครับเราไปติดตามเพิ่มเติมในช่วงของสรุปข่าวกีฬารอบโลกครับไมเคิลเฟลป์เจ้าของ18เหรียญทองโอลิมปิกถูกสมาคมว่ายน้ำสหรัฐอเมริกาลงโทษแบนไปเวลา6เดือนหลังจากเจ้าตัวถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมด้วยข้อหาเมาแล้วขับเป็นครั้งที่2ในรอบ10ปีที่เมืองบัลติมอร์รัฐแมรี่แลนด์สหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาพอมิเกลลี่กับตันทีมไรเดอร์ครับยุโรปคนล่าสุดถูกเลือกให้เป็นนักกอล์ฟยอดเยี่ยมประจำเดือนกันยายนจากการประกาศรางวัลของสมาคมนักเขียนกอล์ฟหลังจากมิเกลลี่สร้างผลงานด้วยการนำทีมยุโรปคว้าแชมป์ไรเดอร์ครับเป็นสมัยที่3ติดต่อกันจากการเอาชนะสหรัฐไปได้ 16.5 ต่อ 11.5 ที่สนามเกลนอีเกิลส์กอล์ฟคลับในสกอตแลนด์เมื่อเดือนที่แล้วมาร์คแลมปิงประธานเจ้าสันวิลจาคูสออกมาขอโทษแฟนๆพิสเบิร์กสตีลเลอร์เป็นที่เรียบร้อยหลังจากซันเดอร์วิลมาสคอตของทีมชูป้ายเขียนด้วยลายมือว่าโชเวลแคลรี่อีโบลาผ้าขนหนูเป็นตัวแพร่เชื้ออีโบลาพร้อมถือผ้าเช็ดหน้าสีเหลืองเป็นเอกลักษณ์ของสตีลเลอร์ลงสนามเอเวอร์แบงก์ฟิลด์ในการแข่งขัน NFL สัปดาห์ที่5ณซันเดย์ไนท์นอกจากนี้แลมปิงยังเผยอีกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการสร้างสีสันให้กับแฟนๆเกิดอารมณ์ขันแต่กลับไม่ได้ตระหนักถึงเรื่องราวความเหมาะสมอาเบโต้กอนตาดอแชมป์ตูเดอร์ฟองปี2007และ2009ชาวสเปนิชของทีมทิงออฟแซกโซต้องชวดการแข่งขันในทัวร์ส่งท้ายปีที่ปักกิ่งประเทศจีนหลังมีอาการบาดเจ็บที่หัวเข่านอกจากนี้กอนตาดอยังอวยพรให้อเลฮันโดบาเบเดคู่แข่งเพื่อนร่วมชาติของทีมบาวิสต้าประสบความสำเร็จและเป็นนักปั่นชาวสเปนิชที่จบฤดูกาลด้วยการติดอันดับท็อปของโลกอาร์เจนตินาเสนอชื่อปาตาโกเนียซึ่งเป็นพื้นที่ครอบคลุมทั้งอาร์เจนตินาและชิลีพร้อมทั้งมีเทือกเขาแอนดีสที่งดงามให้เข้าเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวในอนาคตหลังจากอาร์เจนตินาเคยประสบความสำเร็จในการเสนอชื่อขอเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันยูธโอลิมปิกปี2008ที่บูโนสไอเรสมาแล้วคุณผู้ชมครับช่วงหน้ากลับไปติดตามบรรยากาศของฟุตบอลไทยกันบ้างครับทีวีเอลทูเดย์ครับมีข่าวเรื่องการถอนตัวจากทีมชาติไทยแล้วล่าสุดก็คือชรุชับปุ่นครับวันนี้ในอดีต7ตุลาคมปี2000การแข่งขันฟุตบอลนัดสุดท้ายที่สนามเวมบลีย์คือรอบคัดเลือกฟุตบอลโลก2002โซนยุโรปทีมชาติอังกฤษแพ้ทีมชาติเยอรมนี0ประตูต่อ1ดิดมาฮามันเป็นคนทำประตูสุดท้ายและเป็นนัดที่60ของโทนี่อดัมส์ที่เวมบลีย์
ซึ่งเป็นผู้เล่นที่ลงสนามในเวมบลีย์มากที่สุดอีกด้วย